ยอดเสียชีวิตพุ่ง13ศพดินถล่มที่ภูเก็ตมท.2ลงพื้นที่พร้อมสั่งตรวจสอบต้นตอสาเหตุดินสไลด์ด้านผู้ว่าตั้งกรรมการสอบจุดที่โซเชียลตั้งข้อสังเกตทำดินถล่มทับบ้านพังและคนตายจากกรณีที่มีฝนตกลงมาต่อเนื่องในช่วงคืนวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาจนดินอุ้มน้ำไม่ไหวทำให้ดินและหินขนาดใหญ่จากภูเขาหน้าเกิดสไลด์ลงมาทับบ้านเรือนประชาชนและวิลล่าในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลกะลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเป็นเหตุให้บ้านเรือนประชาชนและวิลล่าหรูเสียหายกว่า50หลังและเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิตที่ค้นพบในวันเกิดเหตุ10รายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างต่อเนื่องรวมถึงเคลียร์พื้นที่และให้การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยมีการตั้งศูนย์ให้การช่วยเหลือที่วัดกระตะความคืบหน้าล่าสุดวันนี้24สิงหาคม2567ทีมกู้ภัยพร้อมด้วยสุนัขค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติเคนายเข้าพื้นที่ค้นหาผู้สูญหายอีก3รายตามที่ได้รับแจ้งโดย2รายเป็นแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมาที่เจ้าของบ้านเช่าและเพื่อนร่วมชาติได้แจ้งไว้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงก็สามารถนำร่างของ2สามีภรรยาชาวเมียนมาที่ถูกดินโคลนและกำแพงบ้านทับเสียชีวิตขึ้นมาได้นอกจากนี้ทีมกู้ภัยยังได้เข้าค้นหาผู้สูญหายภายในบ้านเช่าที่อยู่ด้านล่างลงมาและพบศพดังกล่าวทำให้ขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวมทั้งหมด13รายหน่วยงานต่างๆได้ระดมกำลังเครื่องจักรหนักเข้าเคลียร์พื้นที่เนื่องจากมีทั้งดินโคลนก้อนหินขนาดใหญ่ถล่มลงมาทับบ้านและถนนรวมไปถึงต้นไม้และเสาไฟฟ้าหักอีกหลายต้นซึ่งคาดว่าต้องใช้เวลาในการเคลียร์พื้นที่อีกหลายวันนายชาดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมดินโคลนถล่มในพื้นที่ตำบลกะลนพร้อมสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกถึงสาเหตุในการเกิดดินสไลด์ครั้งนี้ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายโสพลสุวรรณรัตน์เตรียมที่จะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณีที่มีการแชร์ภาพมุมสูงที่เห็นร่องรอยของดินและหินจากยอดเขาหน้าเกิดถล่มลงมาโดยมีจุดเริ่มต้นที่บริเวณยอดเขาใกล้ๆกับจุดที่ทางวัดพระใหญ่ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตทำการก่อสร้างลานจอดรถและห้องน้ำขึ้นมาใหม่โดยได้ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุดินสไลด์ที่ลงมานั้นน่าจะเกิดจากการเปิดหน้าดินในบริเวณดังกล่าวพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบว่าจุดดังกล่าวเป็นต้นเหตุของดินสไลด์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง13ศพเป็นของป่าไม้เดี๋ยวผมจะตั้งกรรมการไปตรวจสอบให้นะครับโดยป่าไม้เป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคประชาชนด้วยต้องไปตรวจสอบให้เขานะครับว่าเหมือนท่านรัฐมนตรีบอกเมื่อกี้ว่ามันใช่สาเหตุไหมซึ่งตรงนี้เราต้องเอาข้อเท็จจริงมาดูกันมากลางกันได้หมดเลยว่าถ้ามันเป็นข้อเท็จจริงเกิดเราจะแก้อย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริงก็เราก็ต้องมีวิธีแก้อย่างอื่นที่เพื่อไม่ให้มันเกิดซ้ำซ้อนมาอีกการ